ฮันเซลและเกรเทลกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณกระท่อมกลางป่ามีเด็กชายหญิงสองพี่น้องชื่อฮันเซลและเกรเทลทั้งสองอาศัยอยู่กับพ่อและแม่เลี้ยงที่มีฐานะยากจนวันหนึ่งหลังจากพ่อของฮันเซลและเกรเทลออกไปตัดไม้ในป่าแม่เลี้ยงที่ทนความลำบากไม่ไหวอีกต่อไปเธอตัดสินใจพาสองพี่น้องไปทิ้งในป่าฮันเซลเกรเทลหยิบตะกร้ามาสิจ๊ะวันนี้เราจะไปเก็บผลไม้ในป่ากันครับคุณแม่ค่ะคุณแม่ฮันเซลเป็นเด็กฉลาดเมื่อรู้ว่าต้องเข้าป่าเขาก็เก็บหินใส่ตะกร้าและทิ้งหินไว้ตามทางเพื่อเป็นสัญลักษณ์ไม่ให้หลงทางเมื่อถึงกลางป่าแม่เลี้ยงก็สั่งให้ทั้งสองนั่งรอใต้ต้นไม้ฮันเซลและเกรเทลนั่งรอแม่เลี้ยงจนกระทั่งตะวันตกดินเมื่อเห็นว่าฟ้ามืดและแม่เลี้ยงยังไม่กลับมาฮันเซลตัดสินใจพาเกรเทลกลับบ้านไปตามทางที่ได้ทิ้งหินไว้ทว่าหินถูกเคลื่อนย้ายไปโดยแม่เลี้ยงสองพี่น้องฮันเซลและเกรเทลจึงเดินหลงไปอีกทางพี่คะทำไมเรายังไม่ถึงบ้านกันสักทีหนูหิวจังเลยอดทนหน่อยนะเกรเทลเดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วอ่ะสองพี่น้องหลงทางในป่าทั้งคู่เดินโซซัดโซเซไปตามทางจนกระทั่งพบกับบ้านหลังหนึ่งที่สร้างขึ้นจากช็อกโกแลตด้วยความหิวสองพี่น้องจึงหยิบหน้าต่างคุกกี้และผนังบ้านเยลลี่ออกมากินกันอย่างอร่อยอร่อยอร่อยจังเลยอ่ะอร่อยจังเลยอร่อยอร่อยเนาะใช่ใช่พี่ทว่าทันใดนั้นแม่มดผู้เป็นเจ้าของบ้านก็เปิดประตูออกมาด้วยความโมโหเจ้าทั้งสองเป็นใครอ่ะกล้าดียังไงมากัดแทะบ้านข้าเหมือนมดปลวกแบบนี้แม่มดใช้ไม้กายสิทธิ์เสกกรงขึ้นมาขังฮันเซลกับเกรเทลเจ้าเด็กมนุษย์นิสัยไม่ดีบังอาจมากินบ้านขนมหวานของข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตข้าจะลงโทษเด็กชายแบบเดียวกับที่เจ้าทำกับบ้านของข้าส่วนเจ้าเด็กหญิงนิสัยไม่ดีเจ้าต้องเป็นคนรับใช้ของข้าแม่มดต้องการกินฮันเซลที่ร่างกายอวบอ้วนนางจึงให้อาหารฮันเซลกินให้มากที่สุดไหนขอจับมือหน่อยสิว่าอ้วนหรือยังฮันเซลเป็นเด็กฉลาดเขาหยิบกระดูกไก่ให้แม่มดจับแทนในที่สุดแม่มดก็หมดความอดทนที่ฮันเซลไม่อ้วนเสียทีแม่มดจึงตัดสินใจที่จะกินฮันเซลในวันนี้ไปจุดไฟสักเกรเทลข้าจะกินพี่ชายเจ้าอย่าเลยนะคะปล่อยพวกเราไปเถอะนะคะเราจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะแม่มดจึงลงมือจุดไฟในเตาด้วยตัวเองทันทีที่ไฟติดขึ้นเกรเทลก็รีบผลักแม่มดเข้าไปในเตาไฟโอ้ไม่ไม่โอ้ยไม่เกรเทลใช้ไม้กายสิทธิ์ของแม่มดช่วยฮันเซลออกมาจากกรงภายในบ้านฮันเซลและเกรเทลพบกับหีบสมบัติมากมายของแม่มดหนึ่งในนั้นคือแผนที่วิเศษที่จะนำทางทั้งสองกลับบ้านกลับบ้านกันเถอะนะเกรเทลจ้าพี่ระหว่างทางกลับบ้านฮันเซลและเกรเทลพบกับพ่อและแม่เลี้ยงที่ออกตามหาทั้งสองแม่เลี้ยงสำนึกผิดเธอขอโทษที่ทิ้งทั้งสองไว้ในป่าฮันเซลและเกรเทลให้อภัยเธอเพราะเข้าใจในฐานะที่ยากจนของครอบครัวพ่อครับแม่ครับต่อจากนี้ไปเราจะไม่ลำบากอีกแล้วฮันเซลเปิดหีบสมบัติให้พ่อกับแม่เลี้ยงดูนับแต่นั้นครอบครัวของฮันเซลและเกรเทลก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข